กระทรวงสาธารณสุขเองนะคะก็เป็นห่วงเรื่องของคลัสเตอร์หลังจากที่ปิดในช่วงสงกรานต์นะคะปรากฏว่าทางด้านนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตค่ะปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขนั้นได้มีการรณรงค์ให้ลูกหลานที่เดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานต์เนี่ยพาผู้สูงอายุไปรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะเรื่องของการกระจายวัคซีนไปถึงในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค่ะซึ่งตอนนี้กระจายไปทั่วประเทศแล้วเพื่อให้ได้รับวัคซีนใกล้บ้านแล้วก็ทำให้ผู้สูงอายุนั้นสะดวกด้วยเดินทางก็ง่ายนะคะส่วนยอดการฉีดวัคซีนนะคะช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 60,000 โดสต่อวันค่ะเพราะฉะนั้นเป็นการเป็นจำนวนวัคซีนที่ยังไม่เพียงพออยู่ดีนะคะเพราะหลายท่านเนี่ยก็ต้องฉีดวัคซีนด้วยจำเป็นจำนวนการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลเนี่ยยังไม่รวมการฉีดจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะคะซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอรายงานเข้าระบบโดยจำนวนการฉีดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยจะทยอยรายงานเข้าระบบค่ะแล้วก็จะมีผลสรุปเร็วๆนี้เราก็จะนำมาฝากด้วยนะคะส่วนทุกคนนั้นจะต้องช่วยกันคุมเข้มค่ะมาตรการคือทำตัวเองให้ปลอดเชื้อด้วยการทำงานที่บ้าน7วันก็คือ Work From Home นะคะตรวจ ATK ก่อนกลับเข้ามาทำงานแล้วก็ใช้มาตรการเรื่องของการป้องกันตัวเองแบบขั้นสูงสุดนะคะสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างลดการรวมตัวกันเป็นจำนวนมากรับประทานอาหารก็ภายในบ้านนะคะโดยเฉพาะในช่วง2สัปดาห์นี้ขอความร่วมมือนะคะทุกท่านเลยค่ะเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการป่วยรุนแรงแล้วก็ลดการเสียชีวิตด้วยค่ะโดยเฉพาะกลุ่ม607ค่ะ608นะคะ608ค่ะค่ะ